สวัสดีค่ะงานหัตถกรรมทั้งหลายที่ท่านเห็นเหล่านี้เป็นผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปของดีจากจังหวัดพะเยาเป็นงานหัตถกรรมซึ่งผลิตจากผักตบชวาจากกวนพะเยาของเรานี่เองค่ะซึ่งแน่นอนว่านักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชนจังหวัดพะเยาย่อมอดไม่ได้ที่จะซื้อเป็นของฝากของที่ระลึกค่ะแต่กว่าจะมาเป็นงานหัตถกรรมผักตบชวาอันเรื่องชื่อของจังหวัดพะเยาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายซะทีเดียวนะคะเราไปติดตามชมเรื่องราวของงานหัตถกรรมจากผักตบชวาของดีจากเมืองพะเยากันดีกว่าค่ะเชิญติดตามรับชมค่ะที่นี่นะคะก็เป็นอีกมุมหนึ่งของกวานพะเยาค่ะซึ่งรายล้อมไปด้วยชุมชนทั้ง5ตำบลรอบกวานนะคะโดยอาชีพหลักของชาวบ้านที่นี่ก็คือการประมงพื้นบ้านค่ะก็จะเป็นการหาปลากินกันภายในครัวเรือนนะคะเหลือก็จะจัดจำหน่ายเป็นรายได้ซึ่งมีอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจมากๆค่ะเป็นอาชีพที่สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำให้กับชาวบ้านนั่นก็คืออาชีพการจักสานผักตบชวาค่ะเจ้าการทำผักตบชวาก็ทำเพื่อครอบครัวมีรายได้และครอบครัวมีอบอุ่นเจ้ากุมแม่บ้านก็มีงานทำภายในบ้านแล้วก็บ่ได้ไปทำงานนอกบ้านเจ้ารายได้ของกุมแม่บ้านก็ประมาณเดือนหนึ่ง 3,000 ถึง 5,000 บาทต่อคนแล้วแต่ความขยันนะเจ้าแม่งกับย่าผักตบเนี่ยถึงวันย่าไปเลยๆถ้าแม่ก็ได้ส่งลูกส่งเต้าเฮียนช่วยปอบ้านด้วยงั้นอยู่กับบ้านเจ้าบ่ได้ตากแดดหยังทําไปเรื่อยๆเจ้าและที่นี่คือจุดรวมงานหัตถกรรมจากผักตบชวาจากบริเวณรอบกว้านโดยแม่บ้านจาก5ตำบลในบริเวณรอบกว้านนะคะจะทำการส่งผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาทั้งหมดมายังที่นี่เพื่อคัดแยกคุณภาพและทำการจัดจำหน่ายต่อไปทั้งภายในและต่างประเทศโดยมีท่านกำนันผ่องศรีปรีชาพงมิตรเป็นผู้สนับสนุนการตลาดค่ะที่นี่เป็นจุดรวมสินค้าของหัตถกรรมผักตบชวาของกลุ่ม5ตำบลค่ะคือแม่บ้านจะนำสินค้ามาส่งที่กลุ่มก่อนแล้วก็ทางกลุ่มก็คัดสินค้าแล้วก็ไปประกอบสายคือบุผ้าแล้วก็ทำเป็นแพ็คแล้วก็ส่งตลาดมีทั้งในและต่างประเทศสำหรับตลาดในประเทศก็จตุจักรสำเพ็งแล้วก็ประตูน้ำสำหรับตลาดต่างประเทศก็มีสหรัฐอเมริกาเยอรมันญี่ปุ่นค่ะณวันนี้ถือได้ว่างานหัตถกรรมผักตบชวาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นและเป็นผลิตภัณฑ์ที่เรื่องชื่อของจังหวัดพะเยาเพราะนอกจากจะสร้างงานสร้างรายได้ให้กับพี่น้องชาวพะเยาแล้วยังช่วยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชาวพะเยาอีกทั้งยังสร้างความร่มเย็นเป็นสุขครอบครัวอบอุ่นอยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตาอีกทั้งยังช่วยให้ชุมชนมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนด้วยค่ะสวัสดีค่ะ